ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามากินอาหารเที่ยงกันนะคะเพื่อนนี่นะคะส้มตำนะคะส้มตำไก่อบนะคะเพื่อนน้องนี่นะคะโรสชิคเก้นนะคะไก่อบนะคะน้องเพื่อนแล้วก็ส้มตำเผ็ดๆนะคะเพื่อนนี่ก็มากับกากหมูนะคะเพื่อนนะก็เป็นเบคอนนะคะเป็นเบคอนทอดนะคะแคลินเบคอนนะคะเพื่อนเนาะก็มากินกันเลยนะคะมาจอยกันนะคะเบิ้งเบิ้งหน้าตาซะก่อนนะคะเผ็ดเผ็ดนะคะเพื่อนแซ่บแซ่บเผ็ดจังแซ่บนะคะมาค่ะสวัสดีค่ะ Hello everyone welcome to Bayburilam Channel Bayburilam Australia มาอีกแล้วนะคะ Today come to join me นะคะ This one is a papaya salad the hot salad with some theSome is a little bit vegetable. This is a raw chicken go together with the papaya salad. Come to join me with this pork crackling. นะคะเพื่อนเพื่อนนะคะนี่นะคะนะกากหมูนะคะเป็นเบคอนนะคะเพื่อนเนาะแซ่บๆมาเดินนะมาเดินนะคะใครไม่มีอะไรกันนะคะมากินนะคะมากินด้วยกันนะคะแซ่บๆนะคะแซ่บๆมาเดินมาเดินนะคะไปชอบกินมากเลยหกสตาร์ทก็หกแล้วนะคะฟังเสียงเด้อพี่น้องครบมากรอก็กรอบนะไอ้แซ่บๆพี่น้อง
ที่ห้างนี้เนาะเขาทําไก่อบอร่อยนั่นเพื่อนเป็นบางห้างนะถ้ารับเก่าที่พี่ใบย้ายมาเนาะก็จะเป็นของ IGA นั่นเพื่อนเขาหมักไก่อ่ะอร่อยห้างวูเวิร์ดเนี่ยไม่อร่อยมันเป็นที่หรือว่าเป็นที่สูตรของเขาก็ไม่รู้นะสูตรของแต่ละที่ไม่เหมือนกันเนาะถึงจะแม้นอยู่ประเทศเดียวกันคือเขาหมักของห้าง IGA นี่ยอมรับเลยนะเขาใช่เลยนะคะแต่เคยซื้อ IGA ของที่นี่แล้วไม่อร่อยการหมักจริงๆเนาะเนี่ยพวกเนี้ยบางสูตรแต่ละห้างบางทีเขาแต่ละห้างมันเหมือนเป็นยี่ห้อเลยอ่ะเพื่อนไก่เนี่ยเหมือนเป็นยี่ห้อคือ เขาในห้างเนี่ยบางทีเขาก็ให้สูตรทุกห้างของทั่วประเทศนี่คือสูตรเดียวกันเนาะเพื่อจะให้รสชาติมันเหมือนกันน่ะเหมือนไก่ KFC เหมือน McDonald's เราจะกินที่ไหนรสชาติก็เหมือนกันเพื่อนคือมันเป็นสูตรมันเป็นแบรนด์น่ะมันเป็นแบรนด์แล้วอ่ะจะต้องทำให้เหมือนกันอยู่เมืองไทยชอบกินนะไก่ KFC มาอยู่ที่นี่ไม่อยากกินเบื่อถามว่ารสชาติเป็นไงรสชาติเหมือนเมืองไทยอาการเพื่อน คือมาเรามันกินบ่อยแล้วมันทำให้เราเบื่อเนาะเราเลยชอบกินแบบไก่ที่เราทำเองมากกว่าหรือไม่ก็เป็นไก่อบแบบนี้มากกว่าขั้นเพื่อนเนาะไก่ KFC ของ KFC ของ McDonald's ถ้าคนเขามีเวลาจริงนะเพื่อนเขาไม่ค่อยซื้อกินกันหรอกเพื่อนก็ถือว่ามันเป็นอะไรอาหารที่ว่าจังฟู้ดนะคะอาหารขยะเหมือนเพื่อนเรื่องอาหารของที่ไขมันเยอะอะไรเงี้ยมันไม่ฟู้ดควอลิตี้ฟาสต์ฟู้ดอ่ะแต่เมืองไทยบางทีตอนอยู่เมืองไทยก็บอกว่าเหมือนได้กิน KFC ดูหรูหราแต่จริงคนที่นี่เนี่ยมันไม่หรูนะมันเป็นฟาสต์ฟู้ดเป็นอาหารที่ว่าไม่มีคุณภาพเพื่อนในเรื่องจริงนะมีตังค์อยู่ที่เมืองไทยนะไปกินอาหารตามสั่งดีกว่าอาหารพวกข้าวผัดกะเพราไก่อะไรกระเพราเนื้ออะไรว่าไปก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยยังมีคุณภาพดีกว่าบางทีจริงดีกว่าแค่ก็แล้วแต่สไตล์มันเพื่อนเนาะไลฟ์สไตล์เนาะพี่ใบกินเบื่อแล้วอีกอย่างคนที่นี่เขาก็ว่านะไม่ใช่ว่าตัวพี่ใบเป็นคนว่านะแต่ฟาสต์ฟู้ดของพวกนั้นมันเป็นอาหารอะไรที่ง่ายๆง่ายๆแต่ไม่มีคุณภาพเพื่อน
ามว่ากินไหมกินนะคะกินกินเฉพาะเวลาฉุกเฉินนะคะฉุกเฉินคือไม่มีอะไรกินเพราะแฟมิลี่นะถ้ามีเวลาอยู่บ้านพี่ไปจะทำของกินเองทำให้คุณสาก็จะทำอาหารที่มันมีคุณภาพนะมีผักมีอะไรอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็เสิร์ฟครับตัวนี้นะไก่นะคะอกไก่นอกแล้วก็ผักสลัดนอกด้วยของผู้ชายก็กินแต่ต้มตำแบบนั้นเราไปกินหมูกระทะดีกว่าเพื่อนน่ากินหลายอย่างน่ากินหลายอย่างด้วยอร่อยด้วยหมูกระทะมีทั้งหมึกมีทั้งหอยเนาะพี่ไปกลับบ้านพี่ไปก็จะพาญาติญาติไปเลี้ยงแบบนั้นเหมือนเพื่อนหมดละพวกหลานพวกน้องอะไรเนี้ยพาไปเลี้ยงเลยหมูกระทะหมูกระทะนะไม่ไป KFC นะไปบ่นไปตายไปพยายามเล่นเพื่อนวันไหนกินก็บ่นไม่เลาะก็บ่นนะ